ะคุณยายเป็นอะไรมากไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกหลังก็ปวดแดดก็ร้อนยังมาโดนไอ้เด็กเปรตนี่แกล้งอีกแล้วคุณยายไปทำอะไรให้มันหรือเปล่าคะมันถึงมาได้เล่นงานขนาดนี้ค่ะฉันจะไปทำอะไรดูสภาพฉันสิดูสิผักเปรตหมดแล้วจะเอาผักที่ไหนไปขายกันเนี่ยหนูว่าเราไปตามหามันกันดีกว่าไหมคะมันต้องชดใช้ไปเราไปกันลูกค่ะคุณยายมันต้องอยู่ที่นี่แน่เลยค่ะยายหนูเคยไปเห็นมันมากินข้าวที่ร้านนี้บ่อยๆและมอเตอร์ไซค์มันก็จอดอยู่ตรงนู้นค่ะยายหนูเห็นเจ้าของรถคันที่จอดอยู่หน้าร้านไหมลูกยายตามหาตัวมันอยู่อ่ะรถเสือนี่เมื่อกี้มันยังอยู่แถวนี้อยู่เลยไปไหนเราไม่รู้อะค่ะไม่จริงอ่ะแกช่วยมันปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าเรียกมันออกมาสิฉันไม่ใช่เมียมันซะหน่อยจะไปช่วยมันปกปิดอะไรถ้าอยากเจอมันก็รออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาเองฉันไปขายของละอีกบ้าช่วยอะไรก็ไม่ได้สักเรื่องงั้นคุณยายนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะหนูมีธุระต้องรีบไปอะค่ะขอบใจลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไปก่อนนะคะนี่ยังไม่ไปอีกเหรอยายไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะไม่รู้ไปมุดหวยที่ไหนยายก็แค่อยากจะสั่งสอนมันแค่นั้นเองหนูก็ไม่รู้ยายแล้วนี่ไอ้เสือมันไปทำอะไรที่ยายนั่งหนาเนี่ยก็มันขับรถมาเฉี่ยวฉันน่ะแล้วก็ปัดกระจายฉันก็จุยกระจายไปหมดดูสิมันทำกับยายแก่ๆแบบเนี้ยมากกว่าไอ้เสือทำไมทำตัวเป็นกุ้ยข้างหนุ่มแบบนี้เนี่ยเฮ้ยบิวด่าอะไรกันวะทำงานมาเจอเองต้องด่าขนาดนี้เหรอทำจริงมาได้ก็ดีนะแกไปทำอะไรยายเขามารับผิดชอบเลยนะยายยายไหนวะก็ยายคนที่แกปัดกระจาดร่วงไงสมองเสื่อมรู้ว่าสามัญสำนึกของแกมันปิ้วไปกับลมแล้วโอ้โหยายเอ้าเดี๋ยวไม่ตายเหรอโอ้ยเป็นห่วงก็แย่แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ยังปิดปากดีช่างยายเขาอีกอย่าบอกนะว่ายายเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรของแกโหลูกหาไปไหนหมดวะนะแต่หลงฝังปล่อยให้ยายแก่ๆนอนคนเดียวเอาเงินไว้ไหนดีเนี่ยโหเงินไปฟ้อนเลยวะมีได้มาวะมาแถวนี้บ้างไหมคะแบบมาคือว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาขโมยเงินฉันไปตอนนี้ตำรวจวิ่งตามทั้งสอนอแล้วค่ะแต่ว่าโอเคค่ะไม่เห็นไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะ
หลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยายไม่ฟูไอ้ฟูไอ้ฟูไอ้จังเลยอ่ะติดคู่หัวโตโหต้องช่วยแล้วตำรวจจะมาแน่เลยเงินฉันต้องอยู่ในนั้นแน่โอ๊ยตายแล้วค่ะคุณยายเป็นอะไรมากไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกหลังก็ปวดแดดก็ร้อนยังจะโดนไอ้เด็กเฟรดนี่แกล้งอีกอยู่ไหนเนี่ยเงินฉันก็ซ่อนในกระจาดผักไม่ว่าโอ้ถ้าฉันไม่ช่วยยายไปนะรับของโจรติดคุกหัวโตเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อดูอ่ะดูเลยอุ้ยจริงด้วยค่ะยายอุ้ยนี่มันน่าจะกลับไปเอาของแล้วก็หนีไปแล้วมั้งคะยายโอ้รีบไปจับมันสิยายโกรธให้ดูเนี่ยไอ้ไปด้วยเลยฮะโอ้ยลำบากจริงเลยเงินอยู่ตรงไหนนะของยายก็ตกอยู่ตรงนี้นี่จะหายไปได้ยังไงเนี่ยนี่หนูหาอันนี้อยู่ใช่ไหมยายมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะใช่ค่ะฉันหายเงินอยู่นั่นก็เงินของฉันค่ะเอามาสิคะรู้ได้ไงว่าเป็นเงินเธออาจจะเป็นเงินของยายก็ได้คุณยายคะเมื่อเช้าคุณยายล้มตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อตอนเช้าอะค่ะฉันช่วยยายเก็บของอยู่ฉันน่าจะทำตกอยู่ตอนนั้นแหละหรอแล้วจะพิสูจน์ยังไงล่ะโอ๊ยจะพิสูจน์อะไรอีกฉันนี่แหละเป็นคนขโมยเงินไปและเงินน่ะก็20,000เพราะฉันน่ะเห็นเจ้าของเงินนับกับตาโอ้โหทัดทอยทัดคำเลยเนี่ยโอ้โหโดนนี่พวกแกวางแผนจับฉันเหรอแกทำตัวแกเองเล่นการพนันแล้วก็หนีการจับกุมของตำรวจอีกแล้วแกก็ตั้งใจใส่ร้ายฉันให้คนแก่ๆอย่างฉันเนี่ยไปติดคุกแทนแกแก่ๆแบบแกลูกกองเราไม่อยู่หรอกอุ้ยไปเธอนี่มันตอแหลจริงๆเลยนะตอนแรกอ่ะก็เข้ามาทำดีกับคุณยายจริงๆแล้วก็แค่จะมาเอาของของตัวเองนู่นไปตั้งวงในคุกนู่นที่นั่นน่ะน่าจะมีเพื่อนเยอะนะไปโอ้ยปล่อยเด็กโอ้ยโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มที่มาช่วยยายอ่ะยายก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าแกน่ะมันแกล้งยายโอ้ยฉันไม่แกล้งคนแก่หรอกยายฉันอยากช่วยอ่ะแต่มันคิดไม่ออกอ่ะมันคิดได้แค่นั้นกลัวตกใจดิกลัวยายโดนจับอ่ะดีนะเนี่ยพี่ไอ้เสือมาช่วยยายทันน่ะไม่งั้นได้ไปนอนในคุกหัวโตแน่ลองมาเล่นสักตามั้ยล่ะเผื่อตำรวจมาจับจะได้เปลี่ยนที่นอนกันไงอ๋อยายไม่ดีสิการพนันน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะยายรู้ล้อเล่นเฉยๆเล่นกัน2คนเลยนะแล้วก็ไปนอนในคุกกัน2คนด้วยฉันไม่เอาด้วยอ่ะอ้าวเพื่อนแกเยอะไม่ใช่เหรอไม่เอาให้เสือไปนอนคนเดียวเอ้าก็ไปด้วยกันดิเอ้าไม่เคยถูกกับตำรวจนะเอ้ายังไง